ตอนสั้นเรื่องโมเดลอยากเป็นพนักงานขายไอศกรีมไปรับชมกันเลยจ้าจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยอากาศช่างร้อนจังเลยพี่ก็ไปเรียนพิเศษไม่รู้ทำไมไปเรียนทุกวันเสาร์เลยเนี่ยรออยู่บ้านคนเดียวเหนื่อยร้อนร้อนก็ร้อนแอร์ก็ใช้ไม่ได้เลยอยากกินอะไรเย็นๆจังมีอะไรเย็นบ้างเนี่ยน้ำเย็นตู้กดน้ำบ้านเราก็โอ้โหใช้ไม่ได้อะอยากกินไอติมอ่ะเดี๋ยวลองขับจักรยานไปดูหน่อยดีกว่าว่าแถวเนี้ยมีร้านไอศกรีมขายไหมฉันจำได้ว่าเคยมีอยู่แต่มันไม่ค่อยอร่อยมีแค่รสเดียววิร้านไอศกรีมเปิดใหม่นี่โหไม่เคยเห็นเลยอ่ะเปิดใหม่จริงมั้ยเนี่ยไหนดูหน้าร้านสิซากุระไอศกรีมโหน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราไปอุดหนุนเขาดีกว่าสวัสดีค่ะพี่พนักงานสวัสดีจ้ะพอดีมีอะไรเหรอจ๊ะพอดีไอติมอันละกี่บาทอะคะไอติมโคนหรือว่าไอติมแท่งคะไอติมโคนนะคะละกี่บาทคะละ20 บาทจ้ะ3 ลูก 30โอ้มีแค่10 บาทมีแค่20 บาทเองอะซื้อได้แค่อันเดียวแน่ๆเลยถ้างั้นเอารสวานิลา1 อันค่ะได้เลยจ้ะนี่ค่ะตังรอสักครู่นะคะนั่งรอก่อนได้เลยค่ะขอคิดก่อนนะอ๋อนึกออกแล้วแต่รอของมาก่อนละกันได้มาแล้วงึมงึมงึมอุ๊ยอร่อยอ่ะเย็นมากเลยอ่ะโอ้อยากกินอีกแต่ไม่มีตังแล้วว่าอ๋อทำงานดีกว่าแต่เราจะทำงานอะไรดีอ่ะพี่คะพอดีรับสมัครไหมคะก็รับอยู่อ่ะจ้ะหนูเหรอใช่ค่ะหนูอยากได้เดี๋ยวพี่ขอไปถามผู้จัดการก่อนนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวพี่ไปถามก่อนพี่ผู้จัดการคะว่าไงล่ะพอดีมีเด็กคนหนึ่งอ่ะค่ะเขาอยากเป็นพนักงานเด็กเนี่ยนะใช่ค่ะเขาบอกว่าบอกเขาว่าลองทดลองฟรีก่อนได้เลยค่ะทดลองฟรีก่อนนะเดี๋ยวให้หนูเป็นพนักงานเสิร์ฟละกันหนูว่าเขาอยากเอาอะไรรอก่อนโอ้ยวันนี้เลิกเรียนพิเศษละอยากกินอะไรเย็นๆอ่ะร้อนชะมัดเลยเลิกเรียนก็ละโอ้ยหิวจังเลยอ่ะนั่นร้านอะไรน่ะโอ้เอ็มสวัสดีแล้วเราไม่ใช่คนไทยเราเป็นคนเขมรนิดนึงแล้วเราสามารถซื้อได้ไหมเนี่ยเขาจะฟังออกแล้วเนี่ยแต่ฉันก็เป็นคนไทยได้นิดหน่อยไม่ใช่แล้วแหละฉันเป็นคนเขมรนิดนึงสวัสดีครับมาทำไมฉันคือผู้จัดการอ้าวโมเดลอ้าวพี่เลิกเรียนแล้วเหรอก็ใช่สิหิวอยู่พอดีเลยโมเดลฉันบอกแม่นะบอกเลยเนี่ยแล้วฉันทำงานแหละเธอทำงานหรอถ้างั้นขออุดหนุนหน่อยละกันมีไอติมอะไรบ้างอ่ะเข้ามาดูในร้านก่อนได้เลยตู้เย็นเลยโอ้ไม่มีอะไรมีไอติมอะไรบ้างครับนี่ล่ะจ้ะ
โอ้มีรสช็อกโกแลตไหมครับไม่มีจ้ะแล้วนี่คืออะไรอะครับอันนี้คือรสคาราเมลจ้ะถ้างั้นเป็นรสวานิลาก็ได้ครับโอเคจ้าขอถามหน่อยโมเดลตัดสินใจยังไงเนี่ยได้มันแล้วยุ่มยุ่มก็อร่อยดีนะอร่อยมากด้วยเฮ้ยอยากทำจังเลยโมเดลฉันขอทำด้วยได้ไหมไปถามพี่พนักงานสิอยากกินไอติมอีกอันนึงอะแต่ไม่มีตังค์แล้วก็อ๋อนึกออกแล้วพี่พนักงานครับไปถามพี่ผู้จัดการดีกว่าพี่ผู้จัดการครับว่าไงถ้าเกิดมีไอติมอยู่2 ลูกกินไป1 ลูกมันก็เหลือเท่าไหร่ก็1 ลูกไงเฮ้ยเสียเวลาจริงๆพี่พนักงานนะครับเมื่อกี้ผู้จัดการเขาบอกว่า1 ลูกให้ไอติมฟรีผม1 ลูกอะครับจริงเหรอจ๊ะตั้งแต่พี่ทำงานมาพี่ไม่เคยเห็นใครให้ไอติมฟรีเลยนะแต่พี่จัดการเขาบอกอ่ะไม่เชื่อตามมานี่เลยครับ1 ลูกใช่ไหมครับใช่เนี่ยอ๋อโอเคโอเค1 ลูกก็1 ลูกขอบคุณครับอร่อยมากเลยอะไรทำมันไงทำยังไงอ่ะก็เธอเป็นเองใช่เหรอไม่รู้หรอกลับบ้านก่อนโมเดลกับจักรยานฉันไปทำไมแต่เธอวันนี้เธอเดินมานะกลับบ้านนะเธอเดินมาฉันจะเอาจักรยานกลับกว่าจะกลับจากเรียนพิเศษนะเสร็จแล้วบืน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 จบถึงแล้วกว่าจะถึงบ้านได้เหงื่อเลยเอากระเป๋าวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยค่าไฟเดือนนี้เท่าไหร่เนี่ยโอ้ยอยากกินไอติมอ่ะอยากกินเองเฉยแอบพี่พนักงานคือกินดีกว่าแค่เดียวคงไม่เป็นไรหรอกอร่อยมากเมื่อกี้พี่เห็นนะว่าหนูทำอะไรหนูกินไอติมพี่ใช่ไหมบอบบอบอค่ะไม่ใช่หรอเมื่อกี้พี่เห็นกับตาเลยนะแอบก่อนละกันโอ้จักรยานเฮ้ยยกก่อนก่อนตัวลาไปก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนถ้าคุณแม่นักกายภาพนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้าบ๊ายบายนะจุ๊บพี่เป็นงานใจร้ายบ๊ายบาย